ัวใจของมนุษย์ทุกคนอยู่ที่พระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จะชี้นิ้วให้ใครได้รับทางนำให้มุสลิมเนี่ยออกจากศาสนาหรือให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมได้รับศาสนานี่อยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราคุยกับเขาก็แล้วเราเผยแพร่ก็แล้วเราก็โน้มน้าวเขาก็แล้วเราก็ไปหาพระผู้ซึ่งหัวใจของบิดามารดาของท่านเนี่ยอยู่ที่ท่านอยู่ที่พระองค์ท่านท่านขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮ์ได้เปิดหัวใจให้อัลลอฮ์ฮิดายะห์เขาแล้วอย่าสิ้นหวังในการขอดุอาต่ออัลลอฮ์กี่มากน้อยนะครับคนที่ทำแบบนี้และตัวอย่างที่เด่นชัดในชีวประวัติของท่านนบีและซอฮาบะห์นี่ก็คืออบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอพยพจากยีเมนเนี่ยนะมามักกะห์นี่นะพาแม่มาด้วยนะอบูฮุรอยเราะห์นี่รับอิสลามนี่แม่นี่ไม่ยอมเลยท่านอบูฮุรอยเราะห์ก็พยายามพูดโน้มน้าวคุณแม่เขาเนี่ยจะรับเนี่ยไม่รับก็เลยไปปรารภกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเขาเนี่ยหมดทางแล้วไม่รู้จะทำอะไรแล้วตอนนั้นเลยนะที่มัสยิดนะท่านนบีก็เลยขอดุอาโอ้อัลลอฮ์ได้เปิดใจหัวใจมารดาของอบูฮุรอยเราะห์แกแล้วก็คือยังกุ้มใจอยู่ไงว่าแม่เขามากลับบ้านนี่นะก่อนที่จะเข้าน่ะก็ได้ยินเสียงน้ำแม่ก็บอกว่าอย่าเพิ่งเข้าฉันกำลังอาบน้ำอยู่พอเสร็จแล้วนี่เข้าได้พอเข้าแล้วเนี่ยคุณแม่ก็กล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮแสดงว่าดูอาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงนะดูอานี่ถึงนะยิ่งท่านเนี่ยรับอิสลามใหม่ๆเนี่ยปราศจากบาปปราศจากมลทินนี่นะดูอาของท่านเนี่ยอัลลอฮ์อาจจะรับทันทีก็ได้แต่ท่านอย่าสิ้นหวังและท่านอย่าเป็นคนที่กำหนดเวลาตอบรับดูอาอย่าสิ้นหวังถ้าท่านขอแล้วในสักวันหนึ่งท่านจะเห็นผลของดูอาของท่านอย่างแน่นอนแต่ท่านทำทั้งสองนะท่านเชิญชวนและก็ในขณะเดียวกันก็ยกมือขอดูอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮู